ันนะคะที่น้องนักวิจัยนะคะจะมาแนะนำในวันนี้นะคะนั่นก็คือสบู่ผิวขาวนั่นเองค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะเคยลองใช้สบู่ตามท้องตลาดทั่วไปนะคะสบู่ที่เขามีสรรพคุณผิวขาวมากๆนะคะพอเราใช้ไปแล้วค่ะเรารู้สึกแบบว่าคันยุบยิบยิบที่ผิวนะคะแล้วทำให้ผิวแห้งด้วยนะคะวันนี้นะคะน้องนักวิจัยนะคะจะมาสอนทำสบู่นะคะกรีซิลีนเบสนะคะเป็นสบู่ที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแถมได้ผิวที่ขาวอีกด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะเราสามารถทำได้เองง่ายๆที่บ้านเลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางทีมวิจัยของเรานะคะจะมาสอนวิธีการทำสบู่กรีซิลีนง่ายๆนะคะซึ่งสูตรในวันนี้เนี่ยจะเป็นสูตรในเรื่องของไวท์เทนนิ่งนะคะทำให้ผิวขาวกระจ่างใสเดี๋ยวเราลองไปดูวิธีการทำเลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นไวท์เรเดียนเซรั่มสูตรเข้มข้นนะคะที่ช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสนะคะโดยมีสารสกัดของชะเอมเทศนะคะแล้วก็สารสกัดของข้าวโอ๊ตค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าค่ะสำหรับตัวแรกนะคะก็จะใช้เป็นสบู่กรีซิลีนเบสแบบซึ่งข้อดีของเขานะคะก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวด้วยลักษณะของเขาจะเป็นกรีซิลีนใสแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดเป็นท่อนเล็กๆแบบนี้เพื่อให้เขาละลายได้ง่ายตอนที่เราเอาไปหลอมตัวนี้นะคะหาซื้อได้ตามร้านขายวัสดุอุปกรณ์เคมีต่างๆได้เลยตัวต่อมานะคะเป็นไวท์เทนนิ่งเซรั่มของทางบริษัทค่ะหรือว่าเพื่อนๆสามารถใช้ไวท์เทนนิ่งเซรั่มที่เพื่อนๆใช้อยู่เป็นประจำได้นะคะโดยเซรั่มที่เพื่อนๆใช้นะคะก็จะไม่แนะนำให้มีสารในกลุ่มของวิตามินซีนะคะซึ่งเขาเนี่ยจะสลายตัวได้ไวนะคะเมื่อโดนความร้อนหรือโดนแสงและในกลุ่มของเลโซซินอลนะคะซึ่งตัวนี้ถ้าโดนความร้อนแล้วเขาจะเปลี่ยนสีแล้วก็เสื่อมสภาพลงด้วยค่ะตัวนี้เป็นสเปตูล่านะคะสามารถใช้ช้อนหรือว่าไม้พายแทนได้นะคะเพราะเอาไว้แค่คนเฉยๆเนาะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นโมซิลิโคนค่ะสามารถหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ต่างๆได้เลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำเบ็ดกรีซิลีนนะคะลงไปให้ความร้อนนะคะโดยที่ไม่ได้ให้ความร้อนโดยตรงรอจนเขาหลอมทั้งหมดเลยนะคะค่ะหลังจากให้ความร้อนแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นเบ็ดกรีซิลีนที่เหลวแล้วก็ใสประมาณนี้นะคะค่ะหลังจากที่เบสกรีซิลีนของเราหลอมได้ที่แล้วนะคะเราก็จะนำมาเติมตัวเซรั่มที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็คนผสมให้เขาเข้ากันนะคะค่ะเมื่อเขาเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะเทสบู่นะคะลงในมุมเมื่อเทเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะพักทิ้งไว้จนกว่าเขาจะเซตแล้วก็แข็งตัวนะคะค่ะอันนี้นะคะก็เป็นสบู่ที่เราพักทิ้งไว้จนเซตตัวแข็งแล้วนะคะแล้วก็จะมาแกะโมออกแบบนี้นะคะใสมากๆเลยลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากแบบแต่งสีเติมกลิ่นอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถทำได้นะคะสีก็เป็นสีผสมอาหารก็ได้ค่ะหาได้ง่ายเลยก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการทำสบู่เพื่อเพิ่มความขาวกระจ่างใสให้กับผิวของเรานะคะซึ่งสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่สามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านโดยที่เราสามารถใช้เซรั่มที่เราใช้อยู่เป็นประจำนะคะมาผสมกับกรีซิลีนแค่นี้เราก็ได้สบู่ผิวขาวไว้ใช้เองแล้วค่ะและเป็นสูตรเฉพาะของเราเองด้วยนะคะ
และสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากจะทำแบรนด์นะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เซรั่มหรือแบรนด์สบู่หรือผลิตสินค้าตัวไหนนะคะสามารถแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะและก่อนจะจากกันในวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะและพบกันใหม่ครั้งหน้าในช่วงทำเองได้ง่ายๆที่บ้าน by R&D ค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ